ราก็อยู่ที่จุดชมวิวเขื่อนลำตะคองนะครับก็บรรยากาศตอนนี้เวลา6 โมงครึ่งนะครับอุณหภูมิก็17องศานะครับบรรยากาศข้างนอกก็จะหนาวนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกนิดนึงก็แล้วกันครับวิวสวยมากๆนะครับผมก็แวะถ่ายรูปนะครับด้านหลังก็จะเป็นเขายายเที่ยงนะครับมีกังหันลมครับก็ขึ้นไปก็ไม่ยากนะครับขับรถขึ้นไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับข้างบนจะมีอ่างเก็บน้ำตอนบนด้วยนะครับแล้วก็มีวิวสวยงามนะครับก็เคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดพักรถเราก็แวะถ่ายรูปนะครับก็บรรยากาศสวยนะครับอากาศก็เย็นสบายนะครับส่วนข้างในอาคารก็จะเป็นของเก่านะครับเราก็เข้ามาดูได้นะครับส่วนด้านนอกเลยก็จะเป็นร้านขายของนะครับเราก็แวะซื้อกาแฟตอนนี้เราก็ขับรถออกมาแล้วนะครับก็กำลังจะไปอำเภอจตุรัสชัยภูมินะครับตรงลำตะคองก็หมอกลงค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็เวลา6 โมงกว่านะครับเกือบจะ7 โมงนะครับแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆก็มีหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับดูสวยงามมากนะครับอากาศข้างนอกนี่จะเย็นกว่าในรถนะครับส่วนข้างหน้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็อันนี้บรรยากาศก็พระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะครับแล้วก็มีหมอกดูสวยงามมากนะครับดูข้างหน้าเป็นไปหมดเลยนะครับกำลังเดินทางไปชัยภูมินะครับไปอำเภอจตุรัสนะครับก็ฝากทุกท่านกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ